สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วไม่เลิกทำไม่เลิกทำรู้สึกแบบโอ้ยบีขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงของบีที่มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะมีคนมาบอกว่าเออควรจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็มีคนเข้ามาบอกคือแบบเยอะแยะเลยคือเออถ้าสมมติว่ารับไม่ได้ก็เลิกทำไปคือบีไม่เลิกบีไม่เลิกนะคะเพราะว่าคนเนี่ยจะดูแล้วคนขอร้องเข้ามาไปต่อไปต่อบีก็ขอบคุณขอบคุณมากมากเลยก็คือบีก็แค่ไม่เข้าใจคือคนคนหนึ่งมาด่าบีทำไมคือมาด่าว่าอีตอแหลฟังก็ดูเอ้ยฟังดูก็รู้ว่าพูดโกหกเฮ้ยถามเข้ามานะคะถ้าใครอยากรู้อะไรถามเข้ามาเฮ้ยอย่ามาว่ากันอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ดีโอเคก็เลยต้องปล่อยผ่านขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะที่คนที่ไม่เคยคอมเมนต์เลยก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันให้กำลังใจกันแล้วก็มีอาจจะมีนอกรอบด้วยที่แบบเราไปคุยคือบีเป็นคนใส่ใจอะไรอย่างนี้ค่ะคือใส่ใจในอะไรแบบนี้นิดๆหน่อยๆอ่ะบีก็เลยแบบกลายเป็นเครียดไปเลยเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนก็บอกเออลองเข้าไปดูนู่นนี่นั่นดูสิเขาก็เจอด่ากันเยอะแยะอะไรเงี้ยคือแต่ของบีมันไม่ได้เชิงว่าด่าแบบนั้นนะสิคะบีก็เลยงงไงคือแบบถ้าบีกินข้าวแล้วแบบมุมมามแบบคือแบบเอ้ยดูแล้วแบบไม่น่าดูอะไรเงี้ยเอ้ยด่าคือด่าไปเลยแต่ว่าอันนี้คือแบบตอนแหลคือเอ้ยผ่านไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่พูดบีเครียดจนกระทั่งเช้านี้ลงพื้นปิดเบอร์คือข่าวมากเลยอ่ะเป็นอีวอกเลยอ่ะเป็นโอ้ยตลกมากเลยโอเคเราก็จะผ่านจุดนี้ขอบคุณที่มาสร้างกำลังใจให้บีให้บีอยากจะทำคลิปต่อไปให้ทุกคนดูนะคะใครที่ไม่อยากดูก็กดผ่านนะคะเหมือนเดิมที่บีมีว่าบีมีอะไรจะมาโชว์อันนี้อยากจะมาโชว์เพราะว่าอะไรเพราะว่าบีเพิ่งได้มาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเห็นข้างหลังบ้านบีอันนี้คือในบ้านพักรอนะคะคือมันลกนี้เพราะว่าเดี๋ยวบีจะเปลี่ยนมุมนู่นนี่นั่นบีไปซื้อผ้าปูโต๊ะมาที่บีอยู่ประเบียดจะโชว์ก็คือผ้าปูโต๊ะอันเนี้ยเดี๋ยวนะอันเดิมที่บีมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวบีจะให้ดูอันเดิมว่าเป็นยังไงอันเดิมที่บีอยู่มันเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นลายปลาแบบนี้ใช่ไหมแล้วผ้าปูโต๊ะแบบเนี้ยค่ะผ้าปูโต๊ะแบบเนี้ยถ้ามันดำตรงไหนหรือว่าน้ำหยดตรงไหนคือแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ผ้าค่ะเช็ดออกได้อันนี้ในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าวหกังส์วหกังส์หมายถึงว่าคือน้ำก็เข้าไม่ได้แล้วก็คือเราโดนอะไรเราก็เช็ดออกเนี้ยค่ะมันจะดีกว่าเป็นแบบพลาสติกบีว่านะคืออันนี้มันเป็นเชิงผ้าด้วยแล้วก็เป็นเชิงพลาสติกไปในตัวอะไรเงี้ยคือมันก็ดูดีหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรูปปลาใช่ไหมเพราะว่าบีต้องเอาสีน้ำเงินกับสีขาวที่มันออกเป็นสีเทาเงี้ยเพราะว่าบ้านบีตรงไอเนี้ยเวรหดก็คือผ้าม่านนะคะผ้าม่านมันเป็นสีนั้นอะสีนี้บีก็เลยต้องหาสีอะไรที่มันแบบทนเดียวกันก็เลยไปได้ตัวนี้มาเดี๋ยวบีให้ดูนะคะก็คือได้ตัวนี้มานะคะอันนี้มันเป็นลายอันนี้มันเป็นลายฮอร์เทนเซียหมายถึงดอกไม้ลองเข้าไปดูในภาษาอังกฤษบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรฮอร์เทนเซียแต่นั้นถ้าในของฟินแลนด์นะคะฮอร์เทนเซียที่มันจะเป็นแบบดอกแบบที่มันเป็นดอกแบบออกสีขาวสีชมพูอมขาวสีน้ำเงินอมขาวค่ะลองคือถ้าบางคนก็รู้แหละพูดถึงอ่ะที่บีชอบแบบนี้เพราะว่าคือถ้ามันสกปรกแล้วก็แบบเช็ดถูออกได้อย่างเงี้ยบีชอบมากกว่าโอเคเรามาเปลี่ยนไอ้นี่กันเลยดีกว่าเพราะเรามีอีกหลายภารกิจมากเลยต้องทำวันนี้เดี๋ยวบีจะให้ดูไปเรื่อยๆติดตามกันนะคะI'm gonna go to the hospital.
ในส่วนของดอกไม้เราก็ซื้อมาพร้อมแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนคืนมันจะติดลบหรือเปล่าถ้าติดลบก็คงตายแต่ก็คือเขาเอาออกมาขายกันแล้วค่ะทั้งหมดมี5ยูโรสามีก็เลยจัดมานะคะเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูฝั่งทะเลสาบอ่ะก่อนอื่นก่อนไปดูฝั่งทะเลสาบมีจะให้ดูอะไรอันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นที่ปูพื้นที่ปูพื้นนะคะแต่เขาจะเรียกว่าล่าสัตว์ล่าสัตว์มันก็คือหมายถึงว่าอันนี้คือสามีจะทำไปที่ไปให้แม่ย่านะคะเพราะว่าบ้านแม่ย่ามันจะมีระเบียงเล็กเดี๋ยวบีพาไปดูตอนเย็นอีกทีนึงเขาจะมีระเบียงเล็กค่ะแล้วคันนี้มันจะเป็นปูนใช่ไหมอย่างเช่นบ้านดีเนี่ยมันเป็นตรงนี้มันเป็นไม้ใช่ไหมแต่บ้านแม่ย่าเป็นปูนตรงระเบียงบ้านแล้วคันนี้คือด้วยความที่มันแบบคือมันดูไม่ดีหรอบางปูนบางที่มันอาจจะแบบว่าคือเรียกว่าแตกออกไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคราบพวกตะไคร้น้ำไม่ใช่ที่มันเขียวๆค่ะเนี่ยที่มันขึ้นมามันดูไม่ดีบางทีมันก็แบบเราล้างออกแล้วมันก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยดีแล้วสามีก็เลยจะมาตัดเนี่ยค่ะคือระเบียงบ้านไม่ยากเท่ากับไอ้ตรงเนี้ยคือเล็กมากเลยอ่ะเล็กมากแต่คือมันก็ดูดีพูดถึงนะเนี่ยสามีก็เลยเอาปาฮุยลาติกอันเนี้ยคือแผ่นนั้นไงแผ่นกล่องอ่ะมาตัดแบบจากบ้านไม่ยากมาแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไอ้นี่ค่ะไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นรูปแบบนี้แล้วก็จะเอาไปให้ไม่ยากตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นกันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวบีพาไปดูที่ฝั่งทะเลสาบคือว่าฝั่งทะเลสาบก่อนหน้านี้คือมันสุราหมายถึงสุราหมายถึงละลายไปแล้วนะคะคือละลายไปแล้วบางส่วนแล้วนี่ตอนกลางคืนมันก็กลับมาติดลบอีกทีนึงก็คือตอนนี้ค่ะคือแข็งก็คือสามารถเดินไปได้เลยเดี๋ยวบีจะซูมให้ดูตรงนู้นกลางทะเลสาบตรงนู้นเนี่ยนะนู่นเห็นไหมเอ่ยนู่นมีคนนั่งตกปลาอยู่ค่ะสองคนแล้วก็ฝั่งนู่นนู่นค่ะตรงใกล้ๆกับนู่นก็มีอีกหนึ่งคนก็คือตรงนั้นมันเป็นที่ลึกสุดอะค่ะตรงนั้นลึกสุดแล้วเป็นใจกลางทะเลสาบเลยก็คือก็ถ้าเขาอยู่ใจกลางก็คือแบบนี้บีเดินได้เลยแบบบีพาไปเดินดูอันนี้ก็คืออีกงานนึงของบีค่ะอันนี้ก็คือเอ้าริงงอนกุกันเซียเนี่ยเอ้าริงงอนกุกันเซียเนี่ยอันนี้ก็คือเมล็ดทานตะวันทั้งหลายแหละที่พวกบีเอามาให้นกนะคะเอามาให้นกแล้วที่เราต้องเอาออกเพราะว่าอีกหน่อยพวกซีดีไอเนี่ยเป็นนกที่ของทางนี้นกกระจิบนกกระจอกบ้านเราหรือเปล่าคือมันจะบินมาจากทางใต้แล้วค่ะเพราะว่ามันอากาศเริ่มจะดีแล้วไงคือมันจะเริ่มเข้าแบบหน้าสปริงละมันก็จะบินกลับมาพอมันบินกลับมาปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะมากินตามพื้นอ่ะคือมันไม่ไปกินตามที่เราแบบไอ้นี่ให้อ่ะที่รั่วกินตามมันให้อ่ะไอ้ตรงนี้นะคือมันจะชอบมากินตรงพื้นมันสามีบอกก็คือแบบส่วนมากคนที่เขาจะเป็นอย่างนี้คือก็รักคือให้อาหารมันกินแล้วก็รักกันด้วยนะพูดถึงอ่ะมันก็เป็นอีกชีวิตนึงนกบางชนิดอะค่ะมันไปนั่งกินตรงนั้นนั่งกินตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ขี้ลงมาพอขี้ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วนกตัวอื่นอะที่มันมากินอะมันก็กินขี้กับเมล็ดทานตะวันที่มันตกอยู่ตามพื้นอะก็คือมันจะได้รับแซลมอนเนี่ยคือแบบมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโรคค่ะเพราะว่าตรงบ้านบีตรงนี้มันเป็นหน้าต่างใช่ไหมมันเป็นหน้าต่างตอนแรกพวกบีก็คิดเฮ้ยนกมันบินไปชนหน้าต่างแล้วตายหรือเปล่าเนี่ยคือพวกบีมาถึงที่มันร้อนบีต้องวิ่งมาดูวิ่งจากตรงที่จอดรถตรงนู้นอะแล้วก็วิ่งมาดูว่ามีนกตายหรือเปล่าไม่เลยคือมันตายจากที่อื่นมาแล้วก็แบบมีสัตว์มีอะไรมากินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเนี่ยค่ะส่วนมากที่มันตายเพราะมันเป็นโรคอะพูดถึงอะที่มันกินแบบของสกปรกเข้าไปกินขี้กันเองเข้าไปบางตัวอาจจะมีโรคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือมาปล่อยออกแล้วก็ตัวอื่นก็กินอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเนี่ยค่ะคืองานใหญ่มากเลยเนี่ยแต่ว่าตามสนามหญ้าตามอะไรเงี้ยคือเรายังจะทำความสะอาดไม่ได้จริงๆบีต้องกวาดให้หมดเลยกวาดดูอย่างนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือมาดูนะตรงนี้คือใบไม้แบบเยอะมากเลยอันนี้ต้องกวาดแต่ว่ากวาดตอนนี้ไม่ได้เพราะกวาดตอนที่มันยังหนาวๆที่หิมะเพิ่งจะละลายเสร็จไม่ได้เพราะว่าถ้าเรากวาดเสร็จปุ๊บอะหญ้ามันอะจะติดคราบไปด้วยค่ะคือเขายังไม่แนะนำให้กวาดเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันยังแฉะอยู่อะไรเงี้ยเราจะกวาดตอนที่ได้รับพระอาทิตย์เต็มที่แล้วให้มันแห้งจริงๆเราถึงจะกวาดนะคะแล้วใบไม้ก็จะหลุดรอดออกไปได้โดยง่ายเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะคะอันนี้ฝั่งสัตว์ทะเลสาบแต่มันก็ยังมีอันนี้รอยอะไรอันนี้รอยแตกแต่คือมันยังหนามากเลยแต่บีก็ยังเดินออกมาได้ไม่ไกลหรอกพูดจริงแต่คือมันยังเดินมันเดินออกมาได้นะคะคนยังไปตกปลาได้แต่คือมันแบบมันอันนี้เลยนะมันไม่มีหิมะแล้วพูดถึงอะที่มันเป็นแบบปุยฝ้ายไงไม่มีแล้วก็คือเป็นน้ำแข็งไปเลยตรงนี้จริงๆก็คือน่าจะเล่นสเก็ตได้แต่คือก็คงเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแบบพื้นมันไม่เรียบแล้วก็บางที่อ่ะมันก็ยังแบบเป็นแบบมันอาจจะบึ๊บอาจจะบุ่มลงไปอะไรอย่างเงี้ยได้คือก็เสียวๆอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่ละลายแต่พอละลายเสร็จปุ๊บนะบีต้องเอากรงดักปลาไปไว้ตรงนู้นคือทุกปีอ่ะบีจะมีกรงดักปลาของตัวเอง3กรงแล้วก็จะพายเรือไปนะคะเรือสีเขียวของบีอ่ะเราก็จะพายออกตรงเนี้ยตรงที่เราจอดเรือแล้วก็พายไปพายไปนู่นดูเหมือนใกล้นะแต่จริงๆไกลตรงนู้นค่ะเพราะว่าปลาชะโดที่แต่ว่าที่ฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าปลาเฮากิมันจะขึ้นไปวางไข่แต่มันก็ไม่ดีอ่ะแต่มันเราก็ต้องกินไงก็คือจะขึ้นไปวางไข่แล้วเราก็เอากรงดักปลาไปจับคือมันจะหิวไงมันจะหิวมันจะขึ้นไปวางไข่แล้วก็ลงมาพอฝักตอนลงอ่ะมันก็จะเข้ากรงเราโอ้ยดูเหมือนโหดร้ายมากเลยแต่ว่าเราก็เอามากินอ่ะพูดถึงคือเนี่ยค่ะเป็นคือดูไม่ได้เลยคือทุกอย่างคือแบบมันเหมือนแบบหญ้าไหม้เลยเนาะแต่คือมันยังไม่ขึ้นนะคะหญ้ามันแบบยังไม่นี่อยู่เลยอ่ะไปดูดีกว่าว่าภารกิจที่บีจะทำเป็นยังไงบ้างอ้าวนกหัวขวานเจาะ
เฮ้ยนู่นไงนู่นไงนู่นไงตรงต้นไม้ต้นนู้นนะคะนี่เห็นไหมมันเจาะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตรรไม่เห็นนะก็คือสภาพที่ผ่านไปกี่เดือนน่ะก็คือประมาณ 6-7-8 เดือนที่นกกินแล้วมันก็กองแบบเนี้ยค่ะอย่างที่เห็นคือแบบดูตรงนี้แบบเล็กใช่ไหมเดี๋ยวบีพาไปดูใกล้เสร็จแล้วนะคะบีก็คงไม่เอาออกไปเยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวหญ้ามันอ่ะเดี๋ยวหญ้าก็คือแบบมันจะไปทำลายหญ้าเดี๋ยวรอให้มันแห้งทีนึงแล้วค่อยมากวาดคือมันจะกวาดได้ไปมากกว่านี้ก็คือเนี้ยค่ะกองสุดๆโอเคหลังจากนี้บีก็จะไปปลูกต้นไม้เพราะว่ากระถางรออยู่วันนี้แดดค่ะแดดดีมากเลยอะแต่ลมนิดเดียวจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยแดดคือแดดดีมากวันนี้นะคะโอ้ยแดดสวยงามมากวันนี้ก็ทำความสะอาดเนี่ยค่ะรอบๆมาพักร้อนแต่ว่ากระจกยังเช็ดไม่ได้เพราะว่ามันยังอากาศหนาวอยู่พอเราลงฝ้ายหรือไปอ่ะลงที่แบบจะขัดกระจกอ่ะมันก็จะเป็นน้ำแข็งอะค่ะเพราะว่ามันบางจัดใช่ไหมมันก็จะเป็นน้ำแข็งรอให้อากาศมันร้อนกว่านี้นิดนึงอะค่ะถึงจะนี่ได้วันนี้ต้องขยันทำงานเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สามีจะพาออกทัวร์ไม่ใช่เลยคือจะพาไปเฮลซิงกิพรุ่งนี้แต่ว่าคือบีขอร้องให้เขาบอกเขาว่าถ้าสมมติว่าที่เฮลซิงกิอ่ะมันมีปูตราฮาเมตสุดหมายถึงว่าคือเขาจัดนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะคือให้พาบีไปเพราะบีชอบมากแล้วพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะไปกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บีก็คงจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนแล้วก็ตอน9โมงหลังจากนั้นเราก็คงขับรถไปที่เฮลซิงกินะคะถ้าใครไปเฮลซิงกิเจอกันได้ที่ปูตาราฮามเมซูฮาร์ดบอลอารีนาไม่ใช่ฮาร์ดบอลเลยนะพี่พูดผิดอะไรนะตรงเนี่ยตรงเมซูนะคะตรงนั้นอะตรงที่บีไปอบรมเกี่ยวกับรักษารากฟันตอนนั้นอะที่ฮัมมัสไลคาริไปวะนะตรงนั้นอะที่เดียวกันค่ะเพราะส่วนมากคนถ้าเกิดมีการจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยเขาก็จะไปจัดที่นั่นเพราะมันเป็นที่ใหญ่มากๆนี่เดี๋ยวมาปลูกต้นปลูกดอกไม้กันเลยดีกว่าบีก็มีดิน2ถุงแล้วก็ถ้าเป็นดินของที่จะปลูกดอกไม้นะคะมันจะเขียนว่าปูตาราฮาโมลตะนะคะปูตาราฮาโมลตะแล้วก็บีก็จะมีอันนี้ที่บีให้ดูไปก็คือออร์วกกินะคะออร์วกกิเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยก็จะใส่บีก็จะใส่หินลงไปรองก่อนแล้วก็จะใส่นี่อันนี้คือฝรั่งถืออันนี้มาให้อันนี้คืออะไรมิกาแนลเอ็นไอกระสุนหน้ามาหมดแต่มิกาแนลอันนี้คือทำไมมันหมดอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องสวนบี เดี๋ยวเรามาปลูกกัน
ไม่ไปจากวัดไปจากวัดไม่ไปจากสิสิเลยว่าให้ก่อนนะจอดเส้นบุกสิบห้าจอดเส้นเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วอุ้ยสวยสวยเนาะเออนี่ไงนะคะฝรั่งตัดอันนี้คือส่วนที่เหลือเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะเอาไปให้แม่ย่ากันเซนเอาตัดต้นเลยหรอหรือเปล่าเอ็กซ์โอ้ยเกสติเซเอตริสอะไรตัดเลยเอ็กซ์มีแต่น้ำมือยังที่ถูกเลยมาตัดนี่สเตตัวเลยสต์มุตนิมปะมุตเตอไฮตันมุตซิซาตาไลตายอตายเบียละแต่ตัวเลนอัลละนิมปะโยสามีบอกว่ามันอาจอย่างเดียวก็คือมันอาจจะเป็นแบบรอยขีดข่วนรอยอะไรเงี้ยแต่บีว่าคือมันดูดีมากเลยสวยเดี๋ยวเราไปดูเย็นนี้กันสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ไปบ้านแม่ย่าไม่ได้เอาไอ้พื้นนั่นนะคะไปใส่ให้แกเพราะว่าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์หน้าแห่งชาติ ก็เลยไม่ได้ไปสามีก็เลยแวะมาอาร์กิออสกีมาซื้อนี่ไงมีอะไรตัวนปอตติเอโรแจ็คพอตนะคะเผื่อถูกกับเขาบ้าง โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ